นี่โมแวกเอ้ยอันนี้ได้ทุกดอกเลยจัดการอมเห็ดดอกน้อยๆก็เยอะแยะเลยสวัสดีครับพี่น้องชาว today it's not my wife who is talking I am talking for her she is going to the forest to get little mushroom สวัสดีค่ะทุกคนจ้ามื้อนี้ไอ้พาพี่น้องมาหาเห็ดปาล์มป่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าขยับมาเรื่อยๆเนาะวันนี้มื้อนี้คือมาย่างผู้เดียวบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ be carefulครับมื้อนี้ไอ้ก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโอ้เห็ดสวยแท้ถ่ายให้เบิ่งงามเนาะสีแดงไปพี่น้องมันมาเดี๋ยวเจ้าที่จะทางจ้าให้ลูกช้างมันมานะคะมื้อนี้มาค่ําจ้ะเปียกหลายอยู่เฮือนเนาะขยับมาหลายเติบเลยนี่แต่ก็คิดว่าอาจจะมีอยู่นะขอพรจากเจ้าที่ก่อนเด้อเอามาเป็นมานตะกร้าเนาะดอกแรกจ้ะมานตะกร้าก่อนจังว่ากันประดับตะกร้าก่อนเด้อคนบ่ได้อันนี้นะเอามาหมานตะกร้าก่อนเนาะป๊าดเหี่ยวตายหมดแสดงว่าป่าแถวนี้เห็ดอันนี้หลายขนาดเลยปีหน้าเด้อพ่อใหญ่เจ้าสบายดีเด้อพามาหาเห็ดอีกนี่เมื่อกี้นี่เห็นรถพี่คนไทยสวนออกมานะคะขี่รถสวนออกมาสงสัยเพิ่นมาหาเห็ดจ้ะหลีกทางให้กันอยู่ขอบคุณทุกคนที่ตอบที่ถามว่าเครื่องหมายตัว M อ่ะคืออะไรประมาณนี้เนาะจะบอกว่าไว้หลีกทางกันไอ้ขอบคุณหลายๆก็พากันจอดอยู่ในเพิ่นจอดในตัว M ให้อ้ายพวกอ้ายก็เนาะสวนออกมาเนาะดียอดดีๆป่านี่ป่าปีหน้าค่อยก็สิโดดมาป่านี่ก่อนหมู่เลยล่ะก็เลยโบกมือขอบคุณนะนะโบกมือที่เพิ่นให้ทางเมื่อกี้นี่แต่เพิ่นคงสิบ่เห็นอายเพิ่นแนมทางพ่อใหญ่แนมทางคนขับนี่ค่ะไปนะคะป่านี่ถ้าสมมติว่าอายเห็นเพิ่นแต่แรกๆพออาจจะได้เห็นเยอะมากเพราะว่าอันนี้ขนาดอายบ่ทันเนาะมันก็อาจจะเน่าบ้างนะแต่คือมันเยอะเนาะไอ้ทันน่ะโอ้ยขี้ขาดหนเก็บพี่น้องไอ้บอกเลยได้ดอกนึงขนาดว่าเลือกเอาอะยังแป๊บเดียวเต็มตะกร้าเลยย่างแป๊บเดียวอะได้เฮ็ดป่านี่ป่าแต่ก่อนนี่ย่างเพื่อสิได้เฮ็ดอันนี้เน่าอยากซาแห้งป่าเนาะไอ้ย่างแป๊บเดียวดีนะคือเห็นเฮ็ดน่ะอีหลีสุดยอดขนาดเลยป่าแบบนี้ป่าที่ขวัญประภาหวังและชอบที่สุดไปต่อแดดส่องตาพอดีใบสามใบสี่สี่โมงนี่มาซ่าจังวะเดินแค่ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงก็เมื่อวัยจะเดินนี่ไปต่อปะกลุ่มเมื่อกี้ได้สำนีเด้อนี่ก็สวยอยู่เนาะรายที่ไปเลาะมาอ่านนะคนเฮาเนาะเพื่อสิเจออันนี้มันก็ไม้งามก็ควานกระจนบินก็เป็นแบบนี้แหละคนเมื่อเช้านี้พ่อใหญ่เป็นคนตากเห็ดไอ้เป็นคนเห็ดกับข้าวตื่นสายเมื่อเช้านี้เมื่อยเมื่อวานนี่เมื่อไอ้สลบสไลด์เลยอ๋อนี่มันไม่ค่อยสวยแต่มันได้แบบมีความสุขแห้งคอยวอยลีมาจัดการขอบคุณคุณป้าขอบคุณเจ้าที่เจ้าเขาอีลีมีคนให้รีวิวยี่ห้อของมีดนี่นะคะมีดกีวีของไทยค่ะอันนี้ก็คนก็จะเอาไปทาสีมัดใส่กันเลยมัดใส่กันเลยจ้ะก็เลิศ ก็เป็นอย่างนี้เข้ามากนะคะดีกว่าไปซื้ออันในห้างตัวละเต็มละ30ยูโรแพงนะคะแถมยังบอกเข้าอีกไอ้บ่มักจ้ะว่าไอ้มีบ่มีดตัวนั้นมีแล้วจ้ะจักไอ้ไว้ใส่ไอ้บ่ค่อยได้ใส่แม้มันเป็นหนาๆเนาะไอ้บ่มักไอ้มักแบบนี้เพราะว่าตอนที่ไอ้ไปซื้อนะมันบ่มีแบบบางมันมีแต่แบบหนาไอ้นี่ใส่ยี่ห้ออื่นบ่ได้เลยอยู่ประเทศไทยบ่เป็นเด้อจ้ะขี้รังแค
เป็นขี้รังแคตอนอยู่ต่างประเทศเมืองหนาวเป็นเมื่อวานนี้ยาสระผมมดเหลือแต่ของลอริโอเอาไปใส่ตื่นเช้ามาหัวไอเป็นรังแคบ่ถึกนอกจากเฮดแอนด์โชลเดอร์จ้ะเงินสงสัยแท้อากาศเย็นไหมหัวไอ้น่ะปาดเบิ่งนี่ปาดไอ้ออนโซนยานได้แป๊บเดียวได้เมื่อยอยู่นี่คู่มือนี้เฮ็ดอันนี้ไหมเธอยังนะเครื่องอันนี้ไอ้น่ะตากบ่ทันจ้ะเพราะว่าเฮ็ดดอกใหญ่พญายังบอกว่าฉันคิดว่าเธอสิบ่ได้เฮ็ดเมื่อฝากพี่น้องแล้วเธอได้เนาะว่าไอ้บอกว่าแน่นอนมาหามาตัดอยู่นี่เอาตัวนี้ก่อนเด้ออึ๊บแวกเอ้ยอันนี้ได้ทุกดอกเลยแวกคาราแวกอึ๊บอันนี้บ่ได้ไว้นี่เมื่อวานนี่พ่อใหญ่เมื่อเช้านี่พ่อใหญ่เฮ็ดความสะอาดเองเลยเพราะว่าไอ้ปัดไปแล้วจังหน่อยเนาะเพิ่นก็แค่ปัดนิดนึงก็ตากได้เลยอันนี้บ่ได้เด้อเพราะว่าถ้าไอ้เอามือเคยบอกด้วยจ้ะไอ้ก็ได้เอากลับมาคือเก่าสู้เฮาบ่ต้องเอามือดอกเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วไอ้สิเอาเศษของเพิ่นนี่เอากลับมาป่าคือเก่าจ้ะบ่ได้ทิ้มขยะได้รีวิวเลยเด้อนี่นะคะทุกคนกีวี30บาทบ้านเฮา25มั่งซ้ำซังซ้ำมั่งแล้วก็เอาแปรงหยังก็มาปัดใส่โลดมาแล้วก็ติดใส่ตัดแปรงออกครึ่งหนึ่งมันหนาปัดบัดนี้ซ้ำนี้เลยเอาอันนี้คือแบบเอาไปทอดไข่อร่อยนะสีนี้ไปต่อเฮือนน้อยๆนี่เป็นเฮือนตรงล่าสัตว์นะคะทุกคนนี่น่ารักเนาะมีอีกไม้เห็ดอยากเดินไปทางพุ่นกระยานพ่อทางนี้อยากเดินไปทางนี้กระยานพ่อทางพุ่นโอ้ยง่ายทางใดก็อยากเดินหมดมันเห็ดหลายหรือไหมตรงล่าสัตว์เรามาเจอโอ้นี่ปาดนี่โอ้คนทางนี้เขาบ่พากันหาเห็ดบ่ฝุ่นแล้วเวลาเพิ่นเห็นเห็ดหลายนางอายวึ่งสีของพี่วันพี่วันมาเอิ้นอายวึ่งสีลิงอายว่าจนพูดจนลิงหลับสายายโอ้ยไอ้อุตส่าห์บ่เอาหมวกเข้ามาเพราะไอ้คิดว่าสิบ่มียุงบ่มีเห่าป่าบินมาแล้วแข็งสวยมากเนาะติดขมับดูสิทุกคนป่าแห้งนะหยาบหอดร้อยเม็ดพ่อใหญ่เขามานำนี่ดีใจด้วยนี่พ่อใหญ่เพิ่นเป็นคนเริ่มสิหาหมานคือกันแล้วเพิ่นก็ได้พ่อใหญ่บอกว่ากระเกงอายขาดเนาะสองอันอันหนึ่งตกลุมก็ขาดพ่อใหญ่บอกว่าฉันสิไปพาเธอไปลานสปอร์ตอายมักใส่กระเกงแบบโอ้ยสวยอ่ะแบบกีฬานะไอ้บอกว่าอย่าพึ่งให้บรรยากาศแบบว่าฝนตกไอ้จังไปตอนนี้บรรยากาศดีอยู่ให้ไอ้ไปหาเฮ็ดเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเห็นแต่เพิ่นเห็นแต่เจ้านี่ล่ะส่วนไปช้อปปิ้งก็บ่ไปอย่าไปโคกไอ้บอกว่าคนเฮามันมักบ่คือกันเนาะบางคนได้ช้อปปิ้งมีความสุขไอ้ได้เข้าโคกแล้วมีความสุข
นี่มีแต่ดอกน้อยๆไหมมีอีกไหมเดี๋ยวเขาผุ่นได้จังไปเด้อไปมาทางนี้ก่อนมีอีกไหมทุกคนค่อยๆหาจ้ะเพราะว่ามันอยู่ใต้อันนี้เลยใต้หญ้าแล้วมันก็แดดกำลังสาดเหมือนไอเดนิม่ามากินข้าวดังไฟกินข้าวพร้อมสงสัยย่างกระต่ายไปค่ะเลาะเบิ่งอ้อมๆกันเด้อจังใหญ่ไปโอ้นี่ดอกอะไรอ่ะใช่ไหมใบใหม่ยายอวสานไปต่อพออีกแล้วทุกคนจ้ะบ่หลายแต่ก็พอได้น้องเพิ่นบอกไอ้ว่ายังให้พี่ไอพาไปตักหมากที่งอนแน่เดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวจะให้ไอขึ้นยากก่อนจ้ะถ้าไอบ่ขึ้นยากไอก็ตักมาบริกินมันกะเนาะเสียดายเพื่อนเอาอีกแล้วค่อยไอ้ผู้แนมไม่ค่อยจะเห็นมาแต่ทางนี้เหรอมันมาแต่ทางไหนนี้ป่านี้น้อยเนาะพอดีกินมึงเดี๋ยวได้บอสิมีดอกเดียวนี่ว่าเหยียบแล้วบ่เอาใส่เสื้อนวมสองสั้นหอดแล้วบัดนี้ตอนออกมาจากรถหนาวหนาวทุกคนมีดอกเดียวดีเหรอเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปได้แล้วล่ะยายทางนี้นะมันบ่ค่อยแห้งปานใดเด้อจ้ะฝนมันบ่ตกก็จริงแต่ว่าไอ้บ่เข้าใจมันอาจสิเป็นการที่มอสมันหลายหรือเปล่าค่อยแบบแห้งปานใดแห้งแต่เฮ็ดที่แบบว่ามันผ่านมาหลายๆหน้ามานะแต่ว่าเฮ็ดแบบคือเห็นบ่นี่มันนี่ก็สวยปาดผลีมั้ยหันมานี่เกือบบ่เห็นไต่มอดคักแน่ไต่มอดหลายกระสุ่มพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บ่ได้จ้ะอันอยู่นี่อุดวิดพระบาทอันนิดเดียวหนึ่งนี่หายากคิดว่าบ่มีหาวป่าบ่อึดบินเข้าหัวระเบ้อบัดนี้บ่ได้ใส่หมวกอีกเมื่อไหร่พอเห็ดหนังไก่โอ้มีแต่ดอกสวยๆเอาไปผักแยกถุงเบิ่งนี่ค่ะไม่เอาไม่ได้แล้วแหละเห็ดอร่อยด้วยแค่ไม่ค่อยจะสวยรูปลักษณ์ของเพื่อนอ่ะนะแต่นี่คือบ่ต้องขูดเลยอันนี้ต้องขูดนะขูดอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราจะไปขูดที่บ้านต่อแห้งอยู่นะ
องแยกถุงเพราะว่ามันจะร่วงไปเฮ็ดเฮาแล้วมันจะขี้เลยย่างเข้าป่าลึกๆผัดบ่ค่อยมีพี่น้องจ้ะขาลายหัวน้ำตาลคนตามทางนี่แหละซะปลอดภัยดีพร้อมบ่หลงเข้าข้างในบ่มีเห็ดเลยเห็นแต่คนหอยคนย่างแบบนี้เต็มอยู่เลยออกมาดีกว่าเห็ดอะไรนะโอ้ยก็เลยดีใจมัดยายเอ้ยเห็ดตายเบื่อตายรถตัวค่อยพุ่นบ่เบื่อแน่นอนพวกตกฝนบ่เบื่อแน่นอนนี่โว้ยพ่อแม่โอ้ยปัดนี่โมพ่อแม่มาเด้อมาเด้อมาเก็บบาทนี่จัดการโอ้มเห็ดดอกน้อยๆกันเยอะแยะเลยถ้าเห็นแต่ก่อนเนาะไอ้ว่าเนาะตอนตุ่มๆนี่ไอ้ว่าโอ้ยเป็นตะม่วนในการเก็บบานกับม่วนเพราะว่ามันใหญ่แป๊บเดียวก็เต็มตะกร้าเพราะอย่างยังบอกว่าปีที่แล้วข่อยยังบ่เห็นเห็ดใหญ่ปานนี้จักเถื่อปีนี้แต่สิเห็ดใหญ่ๆมีแบบเห็นป่ะดอกนงๆน้อยๆอยู่นะเนี่ยไปเก็บกินอร่อยดอกสำนี้หาบ่ค่อยได้แล้วดอกน้อยๆแบบนี้นี่แป๊บเดียว